มีคนถามเข้ามาเยอะว่าหายโควิดแล้วแต่ยังมีอาการอยู่หรือบางคนตอนเป็นโควิดมีอาการน้อยตอนหายแล้วกลับมีอาการเยอะขึ้นโควิดเนี่ยฝากรอยแผลเป็นอะไรไว้ให้กับเราบ้างวันนี้เรามาคุยเรื่องลองโควิดกันนะครับจริงๆน่าจะเคยรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าหลังจากการติดเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะมีอาการที่เรียกว่าลองโควิดหรือว่าเป็น post covid syndrome ทั้งที่เราตรวจไม่พบเชื้อหรือไม่เจอเชื้อไปแล้วคือหายไปแล้วอ่ะเกิน28วันหรือว่าประมาณเดือนนึงเนาะเดือนนึงขึ้นไปก็จะถือว่ามีอาการลองโควิดก็คือยังอาการยังไม่หมดซึ่งจริงสาเหตุหลักๆมีอยู่3อย่างก็คืออันแรกก็จะเป็นเรื่องของที่เราเรียกว่า post viral syndrome หรือว่าอาการหลังติดเชื้อไวรัสซึ่งจริงก็เจอทุกไวรัสแหละยังมีเหนื่อยๆเพลียๆล้าๆยังแบบไม่ค่อยสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยนี่มันก็คือเป็นอาการแบบคล้ายๆแบบเราเพิ่งแบบต่อสู้กับอะไรมาผ่านสงครามมาเหมือนทหารผ่านสงครามมาแล้วกลับมาก็ต้องพักผ่อนต้องมีการพักฟื้นเนาะบางครั้งแบบสงครามมันยืดยาวกลับมาแล้วทหารอาจจะแบบเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจเนาะอาจจะแบบทำให้รู้สึกซึมเศร้าก็ยังมีเลยเนาะแบบเป็นหนักจนถึงขนาดที่เราเรียกว่าเป็นโรค PTSD เนาะ Post Traumatic Stress Disorder ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนพูดถึงเหมือนกันว่า PTSD ในลองโควิดเนี่ยมันเจอประมาณ 30% เลยนะ10คนเจอ3คนเนี่ยที่เป็น PTSD คือซึมเศร้าหลังจากเราหายแล้วเกินเดือนนึงขึ้นไปประเด็นที่2เนี่ยก็คือเป็นอาการที่เกิดจากเราเรียกว่า MIS Multi Organinflammatory syndrome อวัยวะต่างๆยังมีการอักเสบอยู่ซึ่งเราสามารถวัดค่าได้ในเลือดถึงเราหายแล้วเป็นเดือนนะเรายังวัดค่าการอักเสบในเลือดแล้วยังสูงอยู่เนี่ยอันนี้เปรียบเสมือนแบบไฟที่ยังดับไม่หมดอ่ะคือยังมีไฟเกิดขึ้นอยู่ในร่างกายยังมีการอักเสบแล้วลองนึกถึงแบบไฟป่านะที่มันลามแบบจริงๆมันไม่ได้ใช้เวลาแค่สัปดาห์เดียวหรือว่าบางทีหลายเดือนด้วยซ้ำกว่าจะดับหมดอยู่ที่ทีมดับเพลิงของเราว่ามันมีมากเพียงพอหรือเปล่าถ้ายิ่งทีมดับเพลิงเราน้อยอย่างเช่นสารอัลต้าอนุมูลอิสระเราน้อยก็อาจจะทำให้แบบไฟมันลามไปเรื่อยๆการอักเสบมันก็อาจจะต่อเนื่องไปทำให้เกิดการอักเสบหลายอวัยวะส่วนประเด็นที่3ที่ยังไม่มีลองโควิดเนี่ยก็คือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นไปแล้วมันโดนทำลายไปแล้วเปรียบเทียบกับพวกแบบซากปรักหักพังในสงครามที่มันแบบโดนทำลายไปแล้วทั้งเรื่องของปอดเนื้อเยื่อปอดที่กลายเป็นพังผืดแล้วก็พวกเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อประสาทระบบประสาททั้งหลายที่อาจจะยังไม่กลับมาเนาะทั้งการรับรสการได้กลิ่นหรือว่าการแบบมือเท้าชาอะไรก็ตามเนาะมันอาจจะยังไม่ได้กลับมา 100% ซึ่งพวกเนี้ยไอ้ที่มันสูญเสียไปแล้วเนี่ยการฟื้นฟูเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาก็คืออาจจะนานเป็นหลายเดือนเลยด้วยซ้ำกว่าจะค่อยฟื้นฟูเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสาเหตุทั้งหมดที่เป็นต้นเหตุของลองโควิดนะครับหลายๆงานวิจัยนะรวมถึง CDC เนี่ยยังออกมาบอกว่าอาการลองโควิดเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กับความรุนแรงของการเป็นโรคนะหมายความว่าคุณนอนโรงพยาบาลหรือว่าคุณจะโฮมไอโซเลชันเป็นหนักเป็นเบาเนี่ยก็อาจจะมีอาการลองโควิดได้ประมาณ 50% พอๆกันเลยซึ่งอันนี้มีตัวอย่างคือเคสที่คนไข้หมอที่มาปรึกษามีอยู่คู่นึงเป็นสามีภรรยาเลยตอนป่วยเนี่ยสามีเป็นหนักกว่าต้องนอนโรงพยาบาลเป็นรุนแรงแต่ภรรยาเนี่ยเป็นค่อนข้างเบาอาการน้อยรักษาตัวข้างนอกก็ได้แล้วก็หลังจากเขาหายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าสามีใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยคืออาการลองโควิดมีน้อยมากแต่ของภรรยาเนี่ยยังรู้สึกแบบไม่สบายแถมอาจจะเป็นมากขึ้นกว่าตอนที่ป่วยด้วยซ้ำเนาะแล้วก็เป็นนานเป็นเดือนแล้วก็ยังไม่หายรู้สึกแบบพยายามจะกลับมาฟื้นตัวนะพยายามจะกลับมาวิ่งออกกำลังกายกลายเป็นแบบวิ่งแล้วก็เหนื่อยแบบเหนื่อยเร็วกว่าปกติอะเมื่อก่อนเคยวิ่งได้นานกว่านี้ตอนนี้ก็วิ่งได้ไม่ค่อยดีรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยอิ่มรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกเพลียเนาะรู้สึกแบบสมองไม่ค่อยแล่นไม่ค่อยโฟกัสทำงานแล้วมันแบบคอนเซนเทรตกับงานไม่ค่อยดีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือยังมีอาการอยู่เยอะมากเลยรวมถึงพวกการที่ไม่รับรสไม่รับกลิ่นพวกนี้ก็ยังเป็นอยู่ตั้งแต่โควิดยันแบบเป็นเดือนแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นก็กลัวว่าจะไม่หายหรือเปล่าอะไรนี้ก็มาปรึกษาหมอนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งเนาะที่บอกว่าแบบมันไม่ได้สัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคในระหว่างที่เป็น